การจัดการกับ Popup ในเบราว์เซอร์ Google Chrome ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้แสดง p o p ปอัพหรือว่าการปิดการแสดง p o p ปอัพทำดังนี้ให้คลิกไปที่ไอคอนปรับแต่งแล้วก็คลิกไปที่ตัวเลือกคลิกขั้นสูงคลิกการตั้งค่าเนื้อหา แล้วก็เลื่อนมาที่ป๊อปอัพถ้าต้องการอนุญาตให้แสดงป๊อปอัพในไซต์ต่างๆก็คลิกไปที่รายการแรกหากไม่ต้องการอนุญาตให้แสดงป๊อปอัพในไซต์ใดๆก็คลิกมาที่ตัวเลือกที่2หรือต้องการที่จะไม่ต้องการหรือต้องการที่จะจัดการกับป๊อปอัพกับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ก็สามารถทำได้โดยการ คลิกไปที่จัดการข้อยกเว้นจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์เข้าไปแล้วก็ไปเลือกตัวเลือกการทำงานว่าอนุญาตให้แสดง pop-up หรือว่าบล็อกการแสดง pop-up หลังจากที่ป้อนไปแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มกากบารจากนั้นก็ ปิดเบราว์เซอร์ไปหรือว่าปิดแท็บไปก็ได้หรือจะเปิดไปที่เว็บไซต์เพื่อทดลองก็ได้ซึ่งหลังจากที่เราได้เลือกค่าต่างๆเสร็จแล้วก็จะเป็นการใช้ค่านั้นทันที